คุยกันแบบเร่งด่วนจริงๆแล้ววันนี้อย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้ค่ะที่มีคลิปออกไปก็คือบอกว่าอีกทีนึงเราก็จะเจอกันวันที่ถวายปรากฏว่าวันนี้โอ้โหสักประมาณเท่าไหร่พี่บ่ายสองได้ไหมบ่ายสองได้บ่ายสองกว่าประมาณนี้ค่ะฝนค่ะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ได้ตกเฉยๆแล้วเม็ดฝนอันนี้มาเป็นทั้งก้อนเลยหลังจากฝนหยุดตกสำรวจพื้นที่กันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะในโซนของสระโบกครนี้เองก็ล้มหมดเลยค่ะหลังคาที่พระอาจารย์ท่านเมตตาทำไว้ให้พวกเราไว้ใส่บาตรอะนิดกันแดดนิดหน่อยอะค่ะล้มหมดเลยลมแรงมากฝนแรงมากฝนหนักมากตั้งแต่อยู่มานี่รู้สึกคราวนี้ฝนจะหนักจังแล้วข้างหลังเนี่ยยังแอบเห็นไหมคะเห็นไหมยังมีต้นไม้ใหญ่ก็โค่นหลายต้นมากๆเลยหลายต้นจริงๆเลยค่ะในพื้นที่ในส่วนของกุดของพันเตก็มีต้นไม้ใหญ่โค่นไปทับหลังคาแตกพังอีกหนึ่งหลังแต่สำรวจเดี๋ยวค่อยๆสำรวจหลายหลังเหมือนกันว่ามีอะไรเสียหายบ้างข้างเรือนว่างต้นยางแต่ในส่วนของเรือนว่างอ่ะปลอดภัยแต่ข้างๆอ่ะจะมีต้นยางซึ่งใหญ่นะคะก็โค่นอีกงงมากเลยรอด เรือนว่างเรารอดนะคะสบายใจได้แล้วก็ทางเดินเข้านะนะทางเดินเข้าในเขตสงทางหลักอะค่ะที่เราจะเห็นจากสาราไม้อะต้นไม้ใหญ่ก็โค่นน่าจะสัก2ต้นน่ะใหญ่เลยนะก็โค่นน่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าข้างล่างก็มีความชื้นความชายเดี๋ยวตอนนี้พระอาจารย์ท่านเองก็กำลังดูพี่เอ๋เดินได้นะค่อยๆเดินมืดนะพี่เอ๋เห็นอยู่มั้ยเห็นเหรอใช่อาจารย์คะด้านนี้ทั้งแถบเลยพายุก็ค่อนข้างแรงลมแรงมากก็ตอนที่พายุมาก็ทำงานกันอยู่ที่โรงย้อมนะตรงลานพิมพ์บาทตากกีวอนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยพอฝนซาหยุดก็เห็นต้นไม้ล้มอะไรต่ออะไรก็เลยเริ่มสำรวจความเสียหายนะแล้วก็พวกท่อน้ำคงจะแตกอะไรก็ค่อยๆตัดต่อแก้กันแล้วตรงนี้มาที่กูตาก็ไอ้ตรงชายนะตรงชายมันพังมาแต่กูตาคาราสาสานางนี่แน่นอนมากยังเยี่ยมอยู่ยังไม่เป็นอะไรนะแล้วก็ประกอบกับเราได้เสริมนะโครงสร้างไปพอดีเลยเพิ่งเสร็จพอดีนะเลยทำให้น่าจะไม่ค่อยเป็นปัญหากับตัวกูตาคาราสาสานังตัวอาคารใหญ่นะก็ค่อยๆสำรวจตอนนี้ก็ทยอยตัดต้นไม้ตรงริมทางเข้าเขตสงนั่นก็ต้นใหญ่ค่อนข้างมากลมทับกำแพงนะเกณฑ์ไปเลยนะตัดเสร็จแล้วก็ค่อยๆซ่อมกันโอ้มีตรงโน้นอีกเนาะต้นไม้ต้นไม้ต้นแถบเลยค่ะแล้วก็ในส่วนที่อันนี้ลมก็แคร่แคร่ทั้งหมดก็ทำเยอะเลยค่ะลมเข้าช่องนี้พอดีโอเคค่ะป้าจันเดี๋ยวใกล้ๆแก้ไขไปนะก็คงจะเรียบร้อยนะอีกไม่นานนะโอเคนะมีธนาทุกๆจังครับสมประสานะเห็นอยู่นี่แค่ปังหมดเลยน้องลงมาทับน้องหนักเกินแบบว่าในช่วงตรงนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะลมฝนกับลมน่าจะมาช่องนี้พอดีก็เอาเท่านี้เดี๋ยวรีบๆทำภาพให้ดูไวๆนะคะจะได้เห็นภาพด้วยกันโอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเม็ดฝนแล้วพบกันค่ะ